ับวิธีการชำระเงินอีกประเภทหนึ่งคือการชำระเงินภายใต้เอกสารนะครับการโอนเงินหรือการชำระเงินภายใต้เอกสารเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆด้วยกันหมวดแรกเราเรียกว่า bill for collection นะครับเรียกสั้นๆว่า BC ส่วนตัวต่อมาเราเรียกว่า letter of credit นะครับหรือ LC นั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่าในรายละเอียด BC จะแบ่งออกเป็นอย่างไรนะครับ LC จะต้องทำอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากตัว BC กันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าการโอนเงินภายใต้เอกสารเนี่ยวิธีการแรกเนี่ยเราเรียกว่า bill for correction หรือการชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคารในตัว BC เนี่ยครับเราสามารถแบ่งเป็นวิธีการชำระเงินย่อยๆได้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเราเรียกว่า DA หรือ document against acceptance ตัว document against acceptance เนี่ยก็คือว่าในตอนที่ผู้ซื้อเนี่ยจะไปรับเอกสารเนี่ยผู้ซื้อจะต้องทำการเซ็นรับรองตั๋วนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่า document against payment หรือ DP นะครับในกรณีที่เป็น DP เนี่ยการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะได้เอกสารมาได้เนี่ยผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงินนะครับคราวนี้เรามาดู flow กันเหมือนเดิมครับตัวละครเราจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือผู้ซื้อผู้ขายธนาคารในต่างประเทศแล้วก็ธนาคารของผู้ขายหลังจากที่มีการเจรจาทำการซื้อขายกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผู้ขายเนี่ยจะทำการผลิตและส่งสินค้าไปเลยถ้ายังจำกันได้เนี่ยวิธีการโอนเงินแบบ open account ผู้ขายเนี่ยก็จะทำการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งไปหาผู้ซื้อนะครับเงินยังไม่ได้แต่ในกรณีนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องทำการรวบรวมเอกสารการส่งออกและส่งไปให้ผู้ซื้อเอาเองนะครับส่งโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของ bill for collection เนี่ยผู้ขายเนี่ยจะเอาเอกสารเนี้ยไปยื่นให้ที่ธนาคารนี่คือความแตกต่างระหว่างการชำระเงินแบบการโอนเงินธรรมดานะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า TT กับตัวที่เป็น documentary เพราะว่าตัวที่เป็น documentary เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยจะทำหน้าที่ในการผ่านเอกสารด้วยคราวนี้เมื่อผู้ขายเนี่ยยื่นเอกสารไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วธนาคารก็จะทำการส่งเอกสารไปให้ธนาคารในต่างประเทศคือธนาคารของผู้ซื้อนะครับเมื่อธนาคารของผู้ซื้อเนี่ยได้รับเอกสารเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกผู้ซื้อมารับเอกสารคราวนี้ในกรณีที่การชำระเงินกันเป็นแบบ DA นะครับผู้ซื้อก็เพียงไปเซ็นรับรองตั๋วและรับเอกสารมาออกของได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นการตกลงกันชำระเงินแบบ DP ผู้ซื้อก็จะทำการชำระเงินและก็รับเอกสารมาธนาคารจะทำการส่งมอบเอกสารให้โดยที่ผู้ซื้อก็เอาเอกสารอันนี้ไปออกสินค้าเช่นเมื่อธนาคารได้รับเงินหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยธนาคารในต่างประเทศเนี่ยก็จะทำการชำระค่าสินค้ามาให้กับผู้ขายนะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไปกันครับก็คือตัวที่เราเรียกว่า letter of credit หรือ LC นะครับการชำระเงินโดย letter of credit มันคืออะไรก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น LC term หรือ LC at sight เนี่ยลักษณะของ LC เนี่ยมันคือเอกสารที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปให้ผู้ซื้อบ้างนะครับและเมื่อผู้ซื้อได้รับเอกสารหลักฐานเหล่านั้นครบธนาคารที่เป็นธนาคารของผู้ซื้อเป็นธนาคารที่เราเรียกว่าธนาคารผู้เปิด LC เนี่ยก็จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ขายนะครับคราวนี้มาดูโฟลว์กันครับเหมือนเดิมครับตัวละคร4ตัวนะครับเริ่มต้นจากผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยทำการเจรจาการซื้อขายกันหลังจากนั้นหากตกลงว่าจะเป็นวิธีการชำระเงิน payment term เนี่ยเป็นแบบ LC ผู้ซื้อเนี่ยก็จะทำการขอเปิด LC กับธนาคารในต่างประเทศธนาคารในต่างประเทศได้ทำการเปิด LC แล้วก็จะแจ้งมาที่ธนาคารของผู้ขายเมื่อธนาคารของผู้ขายได้ LC มาเรียบร้อยก็จะแจ้งว่ามี LC มาหาผู้ขายหลังจากที่ตรวจดูแล้วว่าข้อมูลที่อยู่ใน LC เนี่ยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนี่ยผู้ขาย
ก็จะทำการผลิตสินค้าและส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อหลังจากที่รวบรวมเอกสารการส่งออกเสร็จแล้วแทนที่จะส่งเอกสารให้กับผู้ซื้อโดยตรงก็จะทำการส่งเอกสารไปให้กับธนาคารของตัวเองคือธนาคารผู้ขายและธนาคารผู้ขายก็จะทำการยื่นเอกสารส่งเอกสารเนี้ยไปให้ที่ธนาคารที่เปิด LC มาตัวธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารที่เปิด LC เนี่ยเขาก็จะทำการตรวจเช็คว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน LC หรือไม่หากครบถ้วนเขาก็จะติดต่อให้ทางผู้ซื้อเนี่ยมารับเอกสารไปนะครับผู้ซื้อก็ทำการจ่ายเงินหรือถ้าไม่ได้จ่ายเงินก็อาจจะเป็นการขอสินเชื่อการนำเข้าหรือเรียกว่า Trust Receipt คือการยื่น TR นะครับหลังจากที่เอกสารถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับทางธนาคารของผู้ซื้อเนี่ยก็จะทำการชำระเงินนะครับให้กับผู้ขายเพราะฉะนั้นในทั้ง2กรณีนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าธนาคารจะทำหน้าที่ในการผ่านเงินด้วยและทำการผ่านเอกสารรวมทั้งในระบบของ LC เนี่ยจะมีการตรวจเอกสารด้วยว่าเอกสารเนี่ยถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน LC หรือเปล่าเริ่มต้นจากตัว BC กันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการชำระเงินภายใต้เอกสารนะครับโดยการโอนเงินภายใต้เอกสารเนี่ยรีแคปกันอีกรอบนึงนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกคือ Bill for Collection หรือ BCใน BC เนี่ยจะแบ่งออกเป็น DA กับ DP ตัว DA ก็คือ Document Against Payment เมื่อใดก็ตามที่เราส่งเอกสารไปให้สถาบันการเงินให้ทางธนาคารต่างประเทศปุ๊บธนาคารต่างประเทศจะติดต่อผู้ซื้อเข้ามารับเอกสารโดยการที่ผู้ซื้อจะรับเอกสารได้จะต้องมีการเซ็นรับรองตั๋วนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือ DP ถ้าเป็น DP ก็คือจะรับเอกสารได้จะต้องทำการชำระเงินเลยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือ LC ครับ LC เนี่ยนอกจากมันเป็นการการันตีว่าผู้ขายเนี่ยจะได้รับเงินแน่ๆหากตัวเองทำถูกตามเงื่อนไขของ LC แล้วมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้ซื้อสบายใจว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการชำระเงิน